เปิดเรื่องราว5เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ Universität Wien หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในโลกหากเราพูดถึงวีนหรือกรุงเวียนนาแล้วหลายๆคนก็คงจะนึกถึงเมืองที่สวยงามและมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากมายใช่ไหมคะแต่นอกจากศิลปะวัฒนธรรมเหล่านั้นแล้วกรุงเวียนนาเองยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วยเช่นเดียวกันเพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่า20แห่งทำให้มีจำนวนนักศึกษาถึง 10% ของจำนวนประชากรทั้งหมดนั่นก็คือราวๆ 200,000 คนเลยทีเดียวนะคะและในวันนี้ครูจะขอมาเล่าให้ทุกคนฟังว่า5เรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือ Universität Wien แห่งกรุงเวียนนานั้นมีเรื่องราวอะไรกันบ้างเรื่องแรก Universität Wien ถูกก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อที่ว่าโดยพระเจ้ารูดอล์ฟที่4ในยุคแห่งออสเตรียมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1935 เมื่อนับรวมเวลาแล้วเนี่ยนะคะ Universität Wien มีอายุเก่าแก่กว่า Universität Heidelberg ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าที่สุดของเยอรมนีอยู่ 21 ปีค่ะและนอกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเก่าแก่กว่า Universität Heidelberg แล้วถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยทีเดียวเรื่องที่ 2 แน่นอนว่า Universität Wien เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรียโดยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นอกจากตึก Hauptgebäude ที่อยู่ทางด้านหลังครูแล้วนั้นยังมีวิทยาเขตหรือตึกอาคารต่างๆที่กระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเวียนนาราวๆ60แห่งเลยนะคะแต่อย่างไรก็ดีตึกที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นพื้นที่ที่นักศึกษาจะต้องมาใช้ประโยชน์ร่วมกันนั่นก็คืออาคารหลักที่สวยงามที่อยู่ด้านหลังครูแห่งนี้นั่นเองค่ะเรื่องที่ 3 ที่ Universität Wien แห่งนี้มีการเปิดสอนทั้งหมดใน15คณะ5ศูนย์การเรียนรู้และยังมีคณะที่เราอาจจะไม่คุ้นชื่อคุ้นหูเช่นคณะศาสนาศาสตร์คาทอลิกหรือศาสนาศาสตร์เอวังเกลิกอยู่ด้วยแต่บางคณะอย่างเช่นคณะแพทยศาสตร์นั้นกลับไม่มีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าคณะแพทยศาสตร์ถูกแยกออกไปและก่อตั้งเป็น Medizinische Universität Wien ตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมาค่ะเรื่องต่อมาที่ Universität Wien มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนราว 85,000 คนในจำนวนนั้นเป็นนักศึกษาต่างชาติราว 25,000 คนจาก120 ประเทศและทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะคะก็ได้มีโครงการและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติมากมายราว90แห่งรวมถึงมีความร่วมมือภายใต้กรอบโครงการ Erasmus กับมหาวิทยาลัยต่างๆอีกกว่า340แห่งเลยล่ะค่ะและเรื่องราวสุดท้ายที่ Universität Wien แห่งนี้นับเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศออสเตรียโดยชาวออสเตรียคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ด้านสรีรวิทยาหรือด้านแพทยศาสตร์นั่นก็คือนายโรเบิร์ตบารานีศิษย์เก่าแห่ง Universität Wien รวมถึงในปี 1936 ศิษย์เก่าอย่างวิกตอร์ ฟรานซ์ เฮสก็ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ในสาขาฟิสิกส์เช่นเดียวกันส่วนศิษย์เก่าคนล่าสุดอย่างนายอันทอน ไซลิงเกอร์ก็เพิ่งจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ไปหมาดๆเมื่อปี 2022 ที่ผ่านมาโดยนายอันโทนได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการพัวพันเชิงควอนตัมและการสาธิตการโยกย้ายมวลสารควอนตัมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนอกจากความสวยงามที่ไม่เป็นรองใครของ Universität Wien แห่งนี้การศึกษาค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยก็มีคุณภาพไม่เป็นรองใครเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าถ้าหากว่าครูไม่ได้ไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนี Universität Wien แห่งนี้นี่แหละค่ะคืออีกหนึ่งมหาวิทยาลัยในฝันของครูเลยแล้วทุกคนล่ะคะถ้ามีโอกาสอยากมาเรียนต่อที่ Universität แห่งนี้ Universität Wien มหาวิทยาลัยอีกหนึ่งแห่งที่สวยที่สุดในโลกไหมคะโอ้โหที่หวีมา